ครับขอถามเรื่องผู้จัดการหน่อยมีข่าวว่ากำลังตามหาผู้จัดการอยู่ไม่เชิงหรอกครับจริงๆอ่ะเราให้ทางช่องดูแลเป็นพิเศษคือเป็นผู้จัดการของเราอยู่แล้วทางช่องแต่ว่าเราต้องการคนที่มาเป็นเพื่อนเรามาดูแลเราหน้างานอย่างนี้มากกว่าก็คือก็จริงๆแล้วก็มีคนที่ทำอยู่แต่ก่อนหน้านี้เรามีคนดูแลอยู่ก่อนแล้วหรือเปล่าที่ไม่ใช่ทางช่องไม่ครับผมให้ช่องดูตั้งแต่แรกแล้วผมให้ช่องดูตั้งแต่แรกแล้วกับพี่นกครับกับพี่นกก็เขาก็เวลาหางานให้เขาก็มาดูแลผมแคร์ผมดีก็ปกติครับก็เหมือนกับเวลาใครที่หางานให้เราที่ไม่ใช่ทางช่องเนี่ยก็เขาก็จะมาดูแลเราอยู่แล้วก็เป็นเรื่องปกติแล้วทำไมถึงแบบจะต้องตามหาผู้จัดการใหม่อยากได้คนอื่นไม่ได้ตามหาจริงๆก็ไม่ได้ตามหาผู้จัดการแต่เขาคิดกันไปเองว่าเราตามหาแต่คือว่าถ้ามีก็ดีคือถ้าแบบมีคนที่จะมาดูเราคนเดียวจริงๆก็ดีเหมือนกันอะไรเท่านั้นเองตัวนี้ตัวอยากได้แบบไหนครับก็อยากได้แบบยังไงก็ทำงานดีดูแลเราดีแล้วก็คุยกันรู้เรื่องไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะอะไรประมาณนี้ครับนี่แหละคนเลยมองว่าเรามีปัญหากับพี่นกหรือเปล่าไม่มีวันนี้ก็มากับพี่นกวันนี้ก็ทำงานกับพี่นกอยู่ทำไมถึงไม่ให้พี่นกดูยาวไปเลยก็เพราะว่าพี่แหม่มก็ดูอยู่แล้วจริงๆแล้วพี่แหม่มก็ดูแลอยู่แล้วพี่แหม่มที่ช่อง3นะครับก็ดูแลอยู่แล้วแล้วพี่แหม่มก็ดูคิวตั้งแต่แรกแล้วเท่านั้นเองทุกวันนี้ก็เป็นทางใช่ช่องไม่ได้ช่วยช่องเขาดูให้เลยแหละครับช่องเป็นคนดูให้แล้วเราก็แค่หาคนมาเป็นเพื่อนเราหน้างานอะไรถ้ามีใครเขาสนใจเราแล้วเขาก็หางานให้เราเขาก็จะมาเป็นเพื่อนเราอะไรเงี้ยก็เท่านั้นเวลาออกงานเราเจอแบบปัญหาอะไรหรือเปล่าถึงต้องแบบอยากได้เพื่อนเวลาไปงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีเพราะว่าบางทีเราก็ต้องทำอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยถ้ามีคนคอยช่วยเหลือคอยดูแลเรามันก็ทำให้เราง่ายขึ้นในการทำงานเท่านั้นเองค่ะขออีกเรื่องนึงกับสาวๆของเรามีข่าวว่าเหมือนบางครั้งเนี่ยเรามีข่าวกับสาวๆเยอะมากจนแบบหลายคนมองว่าเอ้ยหนุ่มปากแข็งที่ไม่แบบคบใครจีบใครก็ไม่ยอมบอกไม่ยอมแบบเปิดแบบนี้ไม่ได้เปิดก็มันไม่มีอ่ะก็มันไม่มีก็เลยไม่รู้จะบอกทำไมคนนี้เนี่ยเวลาคนไปถามเขาไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ว่ารายชื่อผู้หญิงเยอะมากเลยหรอก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันมองว่าแบบเป็นแบบนี้เลยไม่มีสาวๆเข้ามาหาพี่ครับก็จะมีเรื่องเหมือนตัวเองก็มีข่าวกับสาวเยอะอ๋อก็ไม่เป็นไรก็ผมก็อยู่ผมคนเดียวอย่างเงี้ยก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคือคนที่เขามาคุยด้วยเขาจะหวั่นไหมว่ามาคุยกับพี่โป๊ปแบบไม่รับก็ที่มาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อ่ะก็คือเราก็ไม่มีใครอย่างที่บอกไปตอนนี้ก็ยังโสดอยู่แล้วก็มีคนที่คุยด้วยก็มีเป็นเพื่อนกันก็คุยกันปกติก็มีบ้างนะครับแต่ว่ากาแฟน่ะไม่มีถ้าสมมติว่ามีเป็นตัวหนุนขึ้นมาจริงๆพี่โป๊ปขอเปิดบอกว่าบอกไปหลายรอบแล้วว่าเปิดถ้าคนนั้นเป็นคนที่ใช่แล้วก็เราไว้ใจเขาได้แล้วเขารักเราจริงๆผมก็จะเปิดกลัวไหมว่ากระแสสาวๆจะหายไปเพราะความปากแข็งของเราเลยก็อยู่คนเดียวหาเงินอย่างเดียวไม่แคร์อะไรไม่แคร์หาเงินอยู่กับแม่ฮะครับตอนนี้มีไหมคะนอกจากรายน้ำที่กล่าวมามีคนอื่นอีกไหมไม่มีก็เราก็มีแต่เพื่อนที่คุยกันปกติไม่มีแฟนไม่ได้จีบใครที่แบบว่าตรงกันอะไรเงี้ยเพื่อนที่คุยปกตินี่มีโอกาสพัฒนาไหมไม่มีอ่ะทำไมต้องนึกด้วยอ่ะมีนึกก่อนด้วยก็นึกว่ามีใครบ้างที่คุยแสดงว่าเยอะก็มีบ้างผมก็ยอมรับผมก็มีคนคุยเรื่อยๆของผมมีคนคุยเรื่อยๆเหรอใช่ผมก็มีคนคุยหรือว่าจะอยู่คนเดียวในโลกใบนี้อ่ะเราทุกคนก็ต้องมีเพื่อนมีคนที่แบบเราจะศึกษากันดูแลกันก็ต้องมีคนเราคงไม่อยู่คนเดียวในโลกผมเชื่อว่าคนน้อยใจเหรอเราบอกว่าเราไม่น้อยใจเพราะว่าเราชัดเจนเราชัดเจนกับเขาบอกเขาทุกคนว่าเราชัดเจนก็บอกว่าเราเป็นเพื่อนกันก็คุยเป็นเพื่อนกันเขาก็โอเคบางคนเขาก็เป็นเพื่อนกับเราแต่ยังไม่มีแบบเป็นตัวไม่มีแฟนโอเค